ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถไปบุกจับตัวได้ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็คุมตัวมาสอบสวนแต่เจ้าตัวยังปฏิเสธปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามอะไรเลยคุณผู้ชมคะความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้นะคะช่วงเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค1แล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนของจังหวัดนนทบุรีนะคะได้ไปคุมตัวนายภูรินัทหรือว่านายโฟอายุ27ปีเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางหมกศพหนุ่มวัย54ปีในห้องพักชั้น6ของคอนโดแห่ง1ย่านนนทบุรีค่ะโดยทันทีที่ควบคุมตัวนายโฟมาถึงนะคะเจ้าตัวมีการสวมหมวกลายพรางแล้วก็สวมแว่นตาสีดำเนี่ยค่ะจากนั้นตำรวจมีการคุมตัวเข้าไปห้องสืบสวนนะคะเพื่อให้ผู้ต้องหาเนี่ยได้พักผ่อนหลังจากเดินทางจากจังหวัดชุมพรมานานกว่า6ชั่วโมงจากนั้นตำรวจชุดสืบสวนได้มีการสอบปากคำก่อนจะทำการบันทึกจับกุมนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามผู้ก่อเหตุถึงสาเหตุแล้วก็สิ่งที่อยากจะชี้แจงแต่ในโฟไม่ตอบคำถามใดๆเลยค่ะก่อนที่ช่วงเวลาต่อมาทางทนายความส่วนตัวเดินทางมาถึงสภ.เมืองนนทบุรีนะคะเพื่อขอเข้าพบในโฟแล้วก็เปิดเผยว่าเพิ่งได้รับการติดต่อจากพ่อของผู้ต้องหาให้มาดูแลเรื่องของด้านคดีนะคะก็เลยรีบมาพบเพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดในเบื้องต้นก่อนค่ะสอบจากน้องเบื้องต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวถึงจะให้การในชั้นพนักงานสอบสวนให้พักก่อนคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน่าจะเริ่มสอบสวนพี่เองก็เพิ่งทราบความจริงแล้วเพิ่งได้ติดต่อมาเป็นทนายเนี่ยก็ยังไม่ทราบข้อรายละเอียดมากแล้วเบื้องต้นวันนี้ได้ทราบอะไรบ้างคะก็แค่พฤติกรรมต่างๆซึ่งยังไม่ค่อยได้รายละเอียดเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยเขาอีกทีนึงว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับแต่ว่าน้องก็อาจจะยังเด็กแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอาจจะกังวลที่ดูข่าวแล้วเหมือนถูกด่าเยอะอะไรเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าสอบสวนเสร็จเลยเสร็จเดี๋ยวจะให้รายละเอียดนะครับเพราะว่าผมยังสอบจากน้องเขาได้นิดเดี๋ยวไปแล้วต่อไปจะผิดเพราะว่าเราข้อมูลเบื้องต้นก่อนใช่ใช่แล้วท่าทีเมื่อสักครู่เขามีท่าทียังไงบ้างก็น่าจะเขายังเด็กอะครับยังเด็กเนี่ยนะคะก็ในโฟเนี่ยยังไม่เปิดปากให้การใดๆเลยยังปิดปากเงียบเนี่ยนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานเหมือนกันคุณผู้ชมคะว่าสาเหตุที่ผู้ต้องหารายนี้ต้องขอพบทนายความก่อนเพราะว่าแนวทางการสอบสวนเนี่ยมันเป็นไปตามสิทธินะคะเนื่องจากคดีที่ผู้ต้องหาโดนเนี่ยนะมันมีอัตราโทษสูงมากถึงขั้นประหารชีวิตเลยผู้ต้องหาจึงมีสิทธิ์ได้พบกับทนายความตามกฎหมายก่อนที่จะให้การอะไรกับตำรวจเนี่ยนะคะต่อมาในช่วงเวลาประมาณ 1:30 ค่ะพ่อของผู้ต้องหาก็แสดงตัวเข้าขอพบลูกชายเพื่อขอข้อมูลซักถามรายละเอียดในเบื้องต้นนะคะหลังจากใช้เวลาพูดคุยไม่นานตำรวจก็เลยคุมตัวในโฟเข้าไปห้องขังจากนั้นนักข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่อของผู้ต้องหาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าหลังจากทราบข่าวเนี่ยรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแม้ว่าตัวเองจะอยู่ที่กรุงเทพกับลูกชายแต่ก็แยกกันอยู่นะคะวันนี้ตั้งใจจะเดินทางมาพบลูกชายเพื่อสอบถามรายละเอียดเพราะเห็นภาพข่าวแล้วจึงรู้ว่าเป็นลูกชายของตนเองแต่จากการพูดคุยกันลูกชายยังปฏิเสธตลอดว่าไม่ได้เป็นคนทำซึ่งปัญหาของลูกชายอันนี้ตนไม่ทราบมาก่อนเลยหลังจากเกิดเรื่องไม่ได้คุยกับลูกเลยเพราะว่าลูกชายอยู่กับคุณแม่ของเขาเป็นส่วนใหญ่ค่ะคุณพ่ออยู่กรุงเทพอยู่จริงๆวันนี้ตั้งใจจะไปเยี่ยมคุณยายป่วยกับลูกสาวจะลงซึ่งคุณยายป่วยแล้วก็จะไปดูลูกชายด้วยก็จะไปสอบถามรายละเอียดก่อนหน้านี้ทราบเรื่องมาก่อนป่ะดูจากรูปเนี่ยเราดูแล้วก็คิดว่าลูกเราแต่ว่าพอถามลูกก็ปฏิเสธตลอดเราก็ไม่สบายใจวันนี้จริงๆเนี่ยตัวเมื่อวานคุยกับคุณแม่วันนี้คุณพ่อเนี่ยไปทำบุญที่วัดซึ่งก็ไม่รู้ว่าลูกเราได้ทำอะไรไปไหมแต่ว่าก็ไปทำบุญให้คุณบริษัทที่วัดละขังครับค่ะครับแล้วทราบปัญหาของเขามาก่อนไหมคะไม่ทราบเลยครับนะครับแล้วหลังจากที่คุณพ่อทราบเรื่องเนี้ยลูกเขาได้มีการคุยกับคุณพ่อหรืออะไรไม่ได้คุยครับเพราะปกติลูกคุยกับแม่นี่นะฮะเป็นคำให้การของคุณพ่อใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจยังคงสอบเข้มนะฮะฆาตกรโหดคนนี้แน่นอนล่ะในส่วนของคุณพ่อเองเข้าเยี่ยมลูกแต่เชื่อว่าลูกเนี่ยนะครับโดนโกงจริงๆ